สวัสดีค่ะซันนะคะภูมิพัฒน์อัศจรรย์วิราตกูลเฮ้ยแต่ว่าเปลี่ยนนามสกุลแล้วตอนนี้เป็นซื่อบริสุทธิ์ใจค่ะตอนนี้ทำเป็นแบบฟรีแลนซ์แต่ว่าทำหลายอย่างมากก็คือสไตลิสต์ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แล้วก็เป็นแบรนด์โอเนอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์ทำร่วมกับเพื่อนอีก2คนอะไรเงี้ยชื่อแบรนด์ว่าอัศนีซันรู้สึกว่าบางทีมันระบุไม่ได้แต่หมายถึงว่าใครจะเรียกเรายังไงเราก็ยินดีเรียกได้เรียกว่าเป็นตู๊ดเป็นกระเทยเป็นทรานเราก็มีเวของเราหรือไทป์ของเราอะไรเงี้ยซันอยากเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายอะไรเงี้ยถามว่ามันมีคนที่ยอมรับได้ไหมมีแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของสังคมเป็นบริเวณกว้างแล้วอ่ะมันมีแค่บางสังคมหรือบางกลุ่มคนเท่านั้นที่เข้าใจและยอมรับอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆคนที่เยอะมากๆที่แบบทำไมไม่กลับไปเป็นผู้ชายล่ะทำไมคนนี้ต้องเป็นทอมล่ะทอมทำไมมันเสียวจังทำไมกระเทยมันชอบลวนลามมันเหมือนแบบว่ามีการกระทำของบุคคลที่เป็นเพศทางเลือกหลายๆคนกระทำในสิ่งที่แบบไม่ดีหรือแย่ๆหลายคนมากๆมันเลยทำให้แบบสังคมบางกลุ่มมันไม่ยอมรับแล้วก็เขาก็เหมารวมว่าคนเป็นกระเทยจะต้องแบบอ่อยชอบอ่อยชอบลวนลามผู้ชายคนเป็นทอมจะต้องแบบขี้เก๊กอะไรเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่กระเทยทุกคนก็ไม่ได้เป็นคนตลกบางคนก็มีเป็นคนเงียบๆทอมทุกคนก็ไม่ได้แบบขี้แอกบางคนเขาก็เป็นคนที่แบบคนดีอ่ะคนน่ารักอะไรเงี้ยเราว่าไม่ตัวเราเองเข้าห้องน้ำอ่ะเราก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะแต่หมายถึงว่าบุคลิกภาพของเราบางอย่างเราก็ยังเดินแบบอย่างนี้เราไม่ใช่แบบเป็นสายหวานไงเขาก็แบบขอโทษนะคะห้องน้ำชายอยู่ทางนั้นคือด้วยความที่เราทำหน้าที่สไตลิสต์ด้วยมันมีงานหนึ่งที่เราจะต้องหานายแบบนางแบบมาถ่ายงานโปรเจกต์หนึ่งเราไปเจอน้องคนหนึ่งมาที่แบบบุคลิกเขาเหมาะสมกับการเป็นโมเดลอะไรเงี้ยแบบฟีดแบ็กที่กลับมาคือเขาแบบว่าครับแบบคุยแบบแปลกๆเราเลยถามว่าน้องมีอะไรสอบถามได้เลยนะแล้วเขาบอกว่าผมค่อนข้างจะกลัวครับขอโทษนะที่พูดตรงๆแต่แบบพี่จะไม่ทำอะไรผมใช่ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีคนที่เขาแบบทำงานเพื่อสนองบางอย่างของตัวเองก็มีแล้วเราก็เคยเห็นมาอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้แปลกใจที่จะมีคนกลัวเราไม่พยายามอธิบายไปมากกว่านี้ว่าเฮ้ยอย่ากลัวเรานะเชื่อพี่ดิเราไม่ได้ขอให้เขาเชื่อแต่เราแค่อธิบายว่าเรามาในมาเพราะอะไรเจตนาเราคืออะไรคือตอนแรกๆแม่ก็ถามว่าแบบจริงๆหรอเลือกแล้วใช่ไหมแบบทำไมอะอะไรเงี้ยคือช่วงณตอนเวลานั้นอะเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นมันเหมือนซ้ำเติมในใจเรารู้สึกว่าแบบแม่เป็นแม่หนูนะแม่ไม่เข้าใจหนูหรอทำไมต้องให้หนูพูดอะไรเยอะแยะแต่พอเกิดการคุยกันผ่านไปมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเขาแค่เป็นห่วงพ่อแม่หลายคนเป็นห่วงว่าแบบลูกจะใช้ชีวิตยังไงเขารู้ดีว่าการเป็นแบบนี้มันใช้ชีวิตยากเขาเหมือนแค่ถามย้ำๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าชัวนะถ้าชัวได้โอเคไปในตามทางที่ลูกอยากจะไปแม่เราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเราเข้มแข็งนะเรามีเพื่อนเรามีสังคมเหมือนกันนะเราใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องมานั่งร้องไห้อ่อนแอแบงค์ไปทำอะไรมาเนี่ยแต่งตัวสกปรกมากเหมือนคนใช้เลททุเลศจังเลยหนังข้าวฮัลโหลซันอยากให้ทุกคนทำอะไรแล้วคิดอ่ะมีสติก่อนแล้วค่อยคิดเพราะว่าอย่างเรื่องที่เราทำผิดพลาดมาบางเรื่องเราก็คิดก่อนทำนะแต่มันไม่พอเพราะเราไม่มีสติเหมือนเราขาดสติไปว่าแบบลืมคิดลืมทบทวนว่าแบบเฮ้ยมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรตามมาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราต้องคิดถึงผลลัพธ์ด้วยถ้าสุดท้ายเราอยากให้คนเข้าใจเราต้องเข้าใจคนอื่นเราอยากให้คนเปิดใจให้เราก็ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้น